ปากท่อจังหวัดราชบุรีรถกระเช้าของการไฟฟ้าเนี่ยขับพุ่งเสยท้ายรถกระบะขายปุ๋ยรถกระบะเนี่ยพลิกตะแคงเลยนะครับแล้วก็ตกลงไปร่องน้ำหน้าปั๊มน้ำมันอ้าวมีภาพนี้ให้ดูนะครับเหตุนี้เกิดตอน8โมงเศษๆของเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพรถกระเช้าสีส้มของการไฟฟ้านะเข้าใจว่าน่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นแหละได้พุ่งมาชนท้ายรถกระบะรถกระบะถูกชนปั๊บเนี่ยพลิกตะแคงตกลงไปในร่องน้ำหน้าปั๊มน้ำมันคาวเท็กซ์นะครับในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนี่พลิกแบบนี้หลังเกิดเหตุอ้าวนักข่าวก็ไปหน่วยกู้ภัยก็ไปตำรวจก็ไปเป็นรถกระบะสีขาวนะฮะพลิกตะแคงข้างอยู่บริเวณร่องน้ำด้านท้ายเนี่ยพังยับเยินคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ภาพอีกมุมนึงนะครับใกล้กันก็พบรถกระเช้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสีส้มนะสภาพด้านหน้าก็ยุบเสียหายก็พังเหมือนกันเศษกระจกเศษชิ้นส่วนของรถเนี่ยกระจายทั่วถนนเลยคนขับรถใหญ่คันนี้นะครับไม่ได้รับบาดเจ็บสอบถามนายอานันต์จ้อยแพงคนขับกระบะคันที่ถูกชนอายุ32ปีบอกว่าขับรถเนี่ยไปตามถนนเนี่ยไปขายปุ๋ยตะเวนขายปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่บนในกระบะนั่นแหละขับผ่านสี่แยกปากท่อมุ่งหน้าเข้าเมืองราชบุรีได้หาปั๊มเพื่อจะเติมลมยางก็เลยได้ชะลอรถว่าอย่างนั้นแล้วก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าปั๊มจู่ๆนี่มีรถการไฟฟ้าวิ่งตามท้ายมานะครับด้วยความเร็วก็พุ่งชนท้ายรถเขาในอย่างจังเลยนะครับรถเขาก็หมุนแล้วก็พลิกตกลงไปในร่องน้ำอย่างที่เห็นในภาพขณะที่นายปิยศักดิ์คณาอายุ31ปีเนี่ยพนักงานขับรถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเนี่ยขับรถมาจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าราชบุรีพอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุเห็นกระบะคันดังกล่าวชะลอรถไม่ทราบว่าจะออกหรือจะเข้าก็เลยหลบไม่ทันก็เลยพุ่งชนท้ายนะครับอ้าวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจประเมินความเสียหายก็ชดใช้กันต่อไปค่ะอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะหนุ่มคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์แล้วเสียหลักล้มหัวเนี่ยฟาดพื้นว่าหนักอยู่แล้วแต่ตามหลังมาเป็นรถบรรทุกค่ะรถบรรทุกเบรกไม่ทันทับซ้ำเสียชีวิตมีภาพค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาแต่ไกลเลยค่ะแล้วในภาพก็จะเห็นประกายไฟด้วยคุณผู้ชมเพราะมอเตอร์ไซค์คันนี้ล้มลงค่ะแล้วถลายไปกับพื้นเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมารถบรรทุกขับตามหลังมาทับซ้ำค่ะคนขี่เสียชีวิตทันทีจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายมาบเอียงแหลมฉบังใกล้กับจุดกลับรถยางเอนะคะในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณทุ่มครึ่งค่ะตำรวจไปจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีฟ้าสภาพพังเลยค่ะและพบศพชายอายุประมาณ35ปีถูกรถบรรทุกทับศีรษะด้วยความเคารพคือสมองกระจายเลือดไหลนองเต็มพื้นค่ะคนขับรถบรรทุกไม่ได้ไปไหนค่ะชื่อนายวุฒิกรบอกว่าเขาขับรถมาตามทางปกติจู่ๆรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วฟาดพื้นรถเนี่ยถลายไปกับพื้นนะคะคือเขาเนี่ยตามหลังมาเบรกไม่ทันก็เลยทับให้อย่างจังค่ะเบื้องต้นเดี๋ยวเชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำต่อที่สภ.บ่อวินค่ะที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับผู้ปกครองนะฮะคือก็เป็นคุณแม่นะครับกำลังขับรถเก๋งเนี่ยพาลูกเนี่ยไปโรงเรียนปรากฏว่าเห็นผิดสังเกตที่ล้อรถมีควันขึ้นนะครับแม่ก็เลยจอดรถพาลูกลงจากรถสักพักหนึ่งเนี่ยไฟไหม้รถฮะไหม้ทั้งคันเลยเสียหายเนี่ยหมดเลยว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยของลำนารายได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุไฟไหม้รถเก๋งนะฮะอยู่ที่บริเวณถนนสายผู้แคลมศักบ้านหนองผักชีอยู่ที่ตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีก็เลยประสานเนี่ยรถดับเพลิงเข้าไปเนี่ยสภาพนะก็ไปฉีดน้ำดับไฟนะฮะไอ้รถที่ไหม้เนี่ยเป็นรถเก๋งฮุนไดฮะไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและก็มีเสียงคล้ายระเบิดดังเป็นระยะเขาก็เลยฉีดน้ำก็ใช้เวลาไม่นานก็สกัดไฟนะครับเนี่ยไฟก็มอดลงได้นะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเสียหายทั้งคันนะครับสอบถามนะครับบอกว่าคนขับนี่เป็นผู้หญิงนะฮะเดินทางจากตลาดลำนารายขับรถออกไปจากบ้านจะไปส่งลูกที่โรงเรียนขับไปได้สักระยะหนึ่งมีควันขึ้นที่บริเวณด้านข้างรถก็เลยรีบรถนะเอาเรียกว่าจอดข้างทางพอจอดข้างทางปั๊บเพื่อความปลอดภัยก็พาลูกลงจากรถได้ทันนะพักเดียวเท่านั้นแหละนะครับไฟลุกพลึบเลยแล้วก็ไหม้เหลือแบบนี้นะครับโชคดีที่คนไม่เป็นอะไรแต่รถเนี่ยเสียหายหนัก
นะครับอ้าวก็เป็นหน้าที่ของการตำรวจจะไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลกันต่อไปครับค่ะเมื่อวานนี้ที่ตลาดเดชไทยแถวอรัญญประเทศประมาณ6โมงเย็นค่ะชาวบ้านชาวช่องนี่แตกตื่นไปหมดเลยเพราะว่ามีชายกัมพูชาคนหนึ่งคลั่งค่ะคลั่งแล้วก็เอามีดน่ะไล่ฟันชาวบ้านในตลาดด้วยจังหวะนั้นเองสะดุดล้มขาตัวเองค่ะพรึบเขาให้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่จับตัวได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวดูภาพกันก่อนค่ะโอ้โหที่นับดูแล้วน่าจะประมาณ 5-6 นายเห็นจะได้ไหมคะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรุมจับไปตะคุบตัวนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตลาดเดชชัยตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ6โมงเย็นนี่ที่ตลาดเขาแตกตื่นมากเพราะชายกัมพูชาคลั่งพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ถืออาวุธมีดเดินไปเดินมาแล้วพยายามจะทำร้ายคนด้วยค่ะจังหวะนึงเนี่ยเดินไปเดินมาหันซ้ายหันขวาเห็นแล้วว่าไม่รอดแน่ๆสักพักวิ่งค่ะจะวิ่งหนีแล้วสะดุดขาตัวเองล้มลงค่ะนี่ล้มลงนี่นะจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามปิดล้อมค่ะแล้วก็กันพื้นที่ให้ประชาชนอย่าเข้าใกล้พอล้มลงปุ๊บเราต้องซ้ำแล้วค่ะก็คือเข้าไปตะคุบตัวในทันใดค่ะนี่เจ้าหน้าที่น่าจะประมาณ 6-7 นายมีชาวบ้านด้วยเอาหน้าอีกนายนึงเอาเท้าเหยียบยันเขาไว้คงจะกลัวว่าเดี๋ยวชายคนนี้จะลุกขึ้นมาแล้วเอาอาวุธมีดคลั่งขึ้นมาอีกคือในมือยังถือมีดอยู่นะคะภาพที่เห็นนี่คือพยายามจะเหยียบให้เอามีดเนี่ยหลุดออกจากมือให้จงได้ค่ะแล้วท้ายที่สุดจับได้สำเร็จก็ต้องมาทำแผลเนี่ยมาทำแผลคนก่อเหตุก่อนนะคะเพราะว่าสภาพก็สะบักสะบอมพอสมควรทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวก็ส่งตัวให้ทางตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบต่อเป็นคนกัมพูชาค่ะมีหนังสือเดินทางมีเอกสารเข้าประเทศอย่างถูกต้องหรือไม่ไปตรวจสอบแล้วไม่มีนะคะแถมยังพกพาอาวุธมีดแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานจากการสอบถามเนี่ยคือชาวกัมพูชาที่รู้จักกับนายที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกชื่อในสาในสาน่าจะเกิดอาการหลอนยาเพราะชอบเสพยาบ้าเป็นประจำลักลอบเข้าไทยมาตามช่องทางธรรมชาติค่ะแล้วในสาเนี่ยเสพยามาตั้งแต่ฝั่งปอยเปตแล้วนะคะคงจะคลั่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเดินมาเรื่อยๆจนถึงตลาดเนี่ยค่ะก็เลยกวัดแกว่งมีดไปมาเป็นที่น่ากลัวของชาวบ้านเขาอ้าวคุมตัวไปได้เรียบร้อยค่ะที่วัดไผ่แขกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยใครๆก็ทราบกันนะครับว่าที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีรูปปั้นของขุนช้างมหาเศรษฐีเมื่อวานนี้วันที่9เดือน9นะครับแล้วก็มีการจัดพิธีเขาเรียกว่าอาบน้ำบนรัตนมาลาขึ้นที่วัดไผ่แขกมีผู้คนเนี่ยโอ้โหเนี่ยคลาคล่ำเลยนะไปที่วัดนะเมื่อวานนี้แน่นเลยวัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมพารารามอยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าวันที่9เดือน9สาธุชนได้แห่หลั่งไหลเข้าไปล้นวัดเลยเนื่องจากว่าในวัดเขามีพิธีเนี่ยอาบน้ำมนต์รัตนมาลาเชื่อว่าใครที่ได้ไปอาบน้ำมนต์เนี่ยนะครับจะหมดโรคหมดภัยหมดทุกข์หมดโศกแคล้วคลาดจากพยานอันตรายใดๆและก็มีความก้าวหน้าในการทำงานขจัดอุปสรรคทางด้านการเงินนี่นะฮะเขาเชื่อเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจะราบรื่นมีเงินทองสุขสมหวังดังปรารถนาเมื่อวานนี้นะครับบรรดาคนที่มีความเชื่อสาธุชนก็นำดอกไม้ไปไหว้ขุนช้างนะเนี่ยคือเขาบอกว่าสำเร็จทันใจก้าวหน้านี่นะครับบริในตอนบ่ายโมงหลวงปู่ดุสิตสุจินโนท่านก็ได้มาทำพิธีสวดคาถาเสกน้ำมนต์รัตนมาลาและก็ในจังหวะนั้นเขาบอกว่าเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดท่ามกลางแดดนี่ร้อนจัดนะสาธุชนก็แห่สาธุรวยรวยรวยนี่ในพิธีก็มีตลกชื่อดังฮะคุณเจเลเชิญยิ้มเนี่ยนะฮะพร้อมกับภรรยานะฮะก็ไปร่วมพิธีนะครับสาธุชนก็โอ้เมื่อวานนี้ก็ล้นวัดเลยนะไปกราบไหว้องค์พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนี่นะครับเขาเชื่อกันขึ้นชื่อว่าขุนช้างแล้วไม่มีจนมีแต่รวยว่าอย่างนั้นเถอะมีแต่รวยนะภรรยาของพี่เลเขาก็สวยนะภรรยาก็พี่เลก็สวยเนี่ยกระซิบที่บริเวณข้างหูพ่อขุนช้างนี่นะครับนี่พี่เลแปลงฟันบ้าก็ไม่รู้นะเนี่ยพี่เลนี่ไม่ล้วงไงแล้วก็ยกไหฮะยกไหก็ล้วงไหฮะพี่เลเอาเขย่าก่อน
เมื่อวานเจอพี่ชายพี่เลพี่โน้ตเนี่ยวันนี้เจอน้องชายพี่เลภรรยาได้เลข14พี่เลดูปากกันแล้วกันพี่เลได้เลข28พี่เลพี่เลอ้าวนะครับก็เป็นความเชื่อกันนะครับถ้าอยากจะไปไหว้พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีก็ไปที่วัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมพารารามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะ9เดือน9เมื่อวานเขาบอกเป็นฤกษ์งามยามดีนะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่าให้ฟังยังไงคะพี่แป๊ะเมื่อวานนี้ทาง Workpoint เราก็ได้จัดงานเหมือนกันคะเนจตุรถีเมื่อวานนี้ที่ต้นธูปหน้าพระพิฆเนศเนี่ยเป็นไงคะพี่ถ่ายรูปมาเหรอคะใช่ขอดูหน่อยสิเต็มเลยถ่ายรูปมาค่ะต้องกักไว้ก่อนเดี๋ยวไปปรึกษาตู่ก่อนว่าสามารถออกอากาศได้ไหมคุณผู้ชมเท่านั้นเลยนะคะนี่พี่แป๊ะเอามาให้เราอยากรู้เนี่ยนะครับ